เรื่องของนโยบายของเฟดนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนี้นะครับและจากการที่การประกาศทิศทางที่กลับสนทางกันภายใน2วันนะครับก็จะมีผลกระทบมากต่อตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพคล่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของการที่จะลด QE เนี่ยก็คงจะเป็นปัจจัยสำคัญไปอีกนานจนกว่าได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆผมยังเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเอาแค่ปัจจัยเบื้องต้นว่า PE ratio ของบ้านเราที่12กว่าๆเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ region นะครับยังสามารถไปได้อีกเติบโตได้อีกนี่ถ้าหากว่าเรามีการวางรูปแบบธุรกิจที่ดีแล้วก็โครงการใหญ่ๆของรัฐบาลสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดเนี่ยนะครับก็จะทำให้กลับมาเป็นเวลของประเทศในอนาคตได้เพราะฉะนั้นยังไปได้และไปได้ไกลด้วยเป็นแต่ระหว่างนี้อาจจะมีปัจจัยที่เป็นภาวะกดดันพอสมควรนะฮะซึ่งก็เป็นที่ทราบมันอยู่แล้วว่าตลาดยุโรปตลาดอเมริกาอาจจะเป็นปัจจัยที่สะท้อนกลับมาทำให้เราคืบคลานได้ช้าลงนะก็ไม่ใช่เป็นข้อกังวลถึงกับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการลงทุนต่างๆนะครับ